คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะคะเขาได้ร่วมกับทางวัดพระบาทน้ำพุโดยมีการจัดทำกิจกรรมซึ่งมีมาแล้วทุกปีนะคะและในปีนี้เองเนี่ยจัดทำเป็นครั้งที่25แล้วชื่อว่าโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาวซึ่งในปีนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างและภายในงานนะคะจะมีอะไรให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าติดตามรวมไปถึงได้ช่วยเหลือทางด้านของวัดพระบาทน้ำพุบ้างวันนี้เราอยู่กับ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณอำนาจชื่นแสงมอนและท่านที่2คุณพิรานันนามมุนตีอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะก่อนอื่นเลยลำเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่ามอล้านนาของเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ยังไงคะครับผมก็อย่างที่ทราบมาทุกอย่างทุกท่านนะครับว่าสมัยก่อนเนี้ยเมื่อสมัย30ปีที่แล้วนี่นะครับเรื่องของโรคเอดส์เนี่ยเป็นโรคที่สังคมไทยเนี่ยยังไม่ได้ให้การยอมรับมากสักเท่าไหร่นะครับคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยได้เป็นการถูกเขาเรียกว่าอะไรกีดกั้นทางสังคมต่างๆนะครับใช่ครับอันทางหลวงพ่อหลวงกฎหรือว่าท่านพระราชวิสุทธิประชากรประชาธรเนี่ยนะครับก็ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ทำโครงการเนี่ยเป็นปีที่30แล้วเป็นปี30แล้วนะครับซึ่งมหาลัยของเราเนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญกับโครงการนี้แล้วก็ต้องการจะถ่ายทอดกิจกรรมเนี้ยให้น้องนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนี่นะครับให้นักศึกษาได้มีความรู้แล้วก็ตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วโรคเอดส์เนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้กับสังคมนะครับรวมถึงพ่อพี่น้องชาดวัดพิษณุโลกด้วยนะครับเพื่อให้การรับรู้ได้ทั่วถึงกันนะครับก็เลยได้ทำการเขาเรียกว่าเป็นการประสานงานกับหลวงพ่อนะครับได้ทำการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นปีที่25แล้วครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยเรามีกิจกรรมในส่วนของการนิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อทำการบรรยายธรรมให้กับน้องๆนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยชวนทางชุมชนแล้วก็ให้น้องชาวบ้านโซกได้รับฟังธรรมกับทางหลวงพ่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ในวัดพระบาทน้ำพุได้รับผลตอบรับจากประชาชนดีทุกปีดีทุกปีเลยครับนอกจากจะมีการนำทำกิจกรรมการบรรยายธรรมแล้วยังมีในส่วนของการเล่นกีฬาด้วยนะครับสมัยก่อนก็เอานำผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV มาเล่นออกกำลังกายกับกีฬาบุคลากรแล้วก็น้องนักศึกษาเราถือว่าให้เกิดภาพที่มันดูว่าโรคเอดส์คนที่ติดเชื้อเอดส์นั้นสามารถอยู่ร่วมกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ก่อนที่จะเข้าไปถึงกิจกรรมในวันที่24ที่จะมาถึงนี้ขออนุญาตถามณตอนนี้เองสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อ HIV ที่วัดพระบาทน้ำพุตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมตอนนี้ก็สถานการณ์อย่างที่เราทราบนะครับปัจจุบันนี้เรามียารักษาที่สามารถรักษาให้โรคเอดส์นั้นคืออาการไม่กำเริบขึ้นมาแต่โรคเอดส์นั้นก็ยังไม่คงจะหายขาดไปนะครับงั้นผู้ป่วยที่เป็นขั้นวิกฤตหรือว่าขั้นระยะสุดท้ายเนี่ยจะมีอาการจะมีผู้ป่วยประเภทนี้น้อยลงแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นนั่นก็คือผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าอะไรดูอาการอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมกับหลวงพ่อแล้วรวมไปถึงเขาเรียกบุตรหลานที่เกิดจากผลผลิตจากผู้ป่วยนะหลวงพ่อเป็นคนพูดอย่างนั้นเองผลผลิตจากผู้ป่วยนั่นคือบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัดแล้วก็ได้มีลูกหลานเกิดขึ้นมาในวัดนะครับหลวงพ่อท่านก็รับดูแลด้วยจำนวนณตอนนี้นะคะที่วัดพระบาทน้ำพุมีผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนประมาณ 1,000 กว่าคนครับครับ1,000 กว่าคนแต่นอกจากผู้ป่วยนี้แล้วยังมีในส่วนของทั้งเด็กกำพร้าแล้วก็ผู้ชราด้วยหลวงพ่อรับดูแลหมดเลยนะครับและนอกจากที่จะเป็นในส่วนของการดูแลเรื่องของผู้ป่วยแล้วนะครับหลวงพ่อยังตอนนี้ยังจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดูแลในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิดด้วยนั่นเองครับดูแลโควิดด้วย HIV ด้วยอย่างนี้เราเห็นจำนวนตัวเลขแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะในโครงการนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างครับสำหรับโครงการนี้นะครับนอกจากที่เราจะทำช่วยเหลือในโครงการของเรานี้แล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าตารางการออกบอกบุญของทางหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีตารางออกบอกบุญทุกๆปีเลยเป็นทุกๆจังหวัดทั้งเช้าทั้งบ่ายหลวงพ่อจะเดินทางทุกช่วงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของเราเองเนี่ยก็คือจะจัดกิจกรรมในวันที่24มีนาคม2565นี้ครับโดยมีตารางการจัดกิจกรรม24นี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างคือในช่วงของภาคเช้านะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 นนะครับผมทางหลวงพ่อเนี่ยจะได้เดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีเลยนะครับพร้อมกับทีมงานของท่านส่วนนึงนะครับมารับบินตลาดมารับบินธบาตที่ตลาดแรกก็คือตลาดธรรมราชาหรือว่าตลาดสารปูดำนะครับก็จะมีน้องๆนักศึกษาจากมอราชมงคลและนาพิษณุโลก
รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่ไปร่วมรับบิณฑบาตแล้วก็ยกข้าวยกของกันด้วยช่วยหลวงพ่อด้วยนะครับส่วนเวลาประมาณ8นาฬิกาก็จะไปรับบิณฑบาตที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1คนเยอะที่นี่ใช่ครับคนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในเวลาประมาณ10นาฬิกาจะไปอยู่ที่ตลาดร่วมใจหรือว่าตลาดสถานีรถไฟนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดในช่วงของพักเช้าอยู่ที่ตลาดโคกมะตูมแล้วก็ฉันปัตตาหารเพลที่นั่นด้วยครับเมื่อเสร็จจากการตักบาตรแล้วทำอะไรต่อคะอาจารย์ก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการฟังธรรมจากหลวงพ่อที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะคะสถานที่จัดงานของเราก็มันเป็นอาคารในประสงค์ซึ่งเป็นสนามกีฬาของดินเนี่ยอากาศก็จะร้อนนะคะเสร็จแล้วในการจัดงานครั้งนี้เราก็จะเน้นมาตรการโควิดคือคนที่เข้าร่วมงานนะคะก็ต้องตรวจ ATK ไปก่อนภายใน72ชั่วโมงของทุกคนนะคะที่เข้าร่วมงานนะคะเสร็จแล้วเราได้เชิญผู้ว่าเป็นประธานเปิดด้วยค่ะครั้งนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ที่เราจะเริ่มงานใช่ไหมคะก็คือทุกคนที่จะไปบริจาคของหรืออะไรก่อนได้ก็คือบ่ายโมงก็คือเริ่มไปได้แล้วค่ะก็คือพิธีเปิดจริงๆก็จะเป็นบ่ายสองโมงค่ะแสดงว่าประชาชนสามารถเตรียมของไปบริจาคได้ได้ค่ะหรือจะก่อนวันที่เราจะไปก่อนก็ได้ค่ะของที่จะรับบริจาคเนี่ยเป็นของประเภทไหนที่ต้องการบ้างคะก็คือตอนนี้ทางวัดมีได้ทำโรงพยาบาลสนามเรื่องของโควิดด้วยก็คือที่ต้องการก็จะเป็นพวกสำลีแล้วก็กระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือของใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะกระดาษชำระค่ะอย่างนี้คือหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปฟังธรรมจากทางหลวงพ่ออย่างที่บอกตอนนี้สถานการณ์โควิด19เราต้องมีมาตรการตรวจ ATK ก่อนแล้วถ้ามีการจองล่วงหน้าไหมคะมีการจำกัดจำนวนไหมว่ารับได้แค่กี่คนที่จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่เราขออนุญาตจากทางจังหวัดไว้ก็คือ300คนค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิน300คนก็อาจจะเป็นหน้างานมีการจุดที่เราไปค่ะอ๋อแล้วก็มีแบบว่าไลฟ์สดบ้างไหมคะเพราะว่ายุคนี้คนอาจจะมีค่ะแล้วก็ไลฟ์สดผ่านช่องของมหาลัยเราด้วยเพราะฉะนั้นเข้าไปในเพจของมหาลัยใครไม่ได้ไปก็ไปดูไลฟ์สดได้มาพูดถึงของที่วางอยู่ตรงหน้ากันบ้างวันงานจะได้เจอของแบบนี้ไหมคะครับผมสำหรับของนี้นะครับเป็นของในของศูนย์ใจฟ้านะครับซึ่งเป็นโครงการจากทางหลวงพ่อนะครับได้ทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการจำหน่ายให้กับบุคคลที่มีความสนใจแล้วก็ศรัทธาในตัวหลวงพ่อนะถือว่าโครงการจากกำไรเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกันทั้งเด็กกำพร้าและก็ผู้ยากไร้ด้วยแสดงว่าเราได้ของดีกลับบ้านและเงินที่เราซื้อไปก็ได้ไปบริจาคร่วมกับทางวัดด้วยใช่ครับเดี๋ยวแนะนำกันดีกว่าเขามีอะไรกันบ้างเชิญค่ะจ๊ะครับผมสำหรับของที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเริ่มแต่แรกเลยครับนี่เป็นยาสีฟันยาสีฟันใจฟ้าสำหรับยาสีฟันนี้นะครับจะอยู่ที่ในราคา60บาทต่อ1หลอดนะครับ60บาทเรื่องนี้ต้องรวมถึงเป็นปลากระป๋องใจฟ้าด้วยนะครับปลากระป๋องนี้จะอยู่แพ็คละ120บาทครับราคาดีครับผมแล้วก็มีส่วนของฝงซักฟอกนะครับอันนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่60บาท60บาทน้ำยาล้างจาน20บาทครับแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มก็20บาทได้เช่นเดียวกันนะฮะรวมถึงจะมีส่วนของผัดไทยใจฟ้าด้วยอันนี้ห่อละ25บาทนะครับอาจจะยังไม่เห็นจะชัดเจนนะอันนี้หายใจฟ้าค่ะมีแชมพูยาสระผม60บาทก็คือเป็นข้าวของเครื่องใช้คือสิ่งของจำเป็นที่ใช้ประจำวันแล้วภายในงานนะสิ่งของพวกนี้จะมีมาวางขายด้วยไหมคะใช่ครับผมมีบาร์สมุนไพรด้วยสามารถที่จะไปซื้อได้ในวันที่24มีนาคมนี้นอกเหนือจากคนที่ไม่ได้ไปในวันที่24มีนาสามารถอยากจะซื้อเพื่อที่จะช่วยเหลือติดต่อทางช่องทางไหนหรือว่าซื้อผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะครับผมสำหรับทางพระปานลำพุก็จะมีส่วนของเป็นเพจ Facebook นะครับชื่อว่า Facebook ศูนย์ใจฟ้านะครับวัดพระบาทลำพุนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็จับจองสินค้ากันได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในวันงานสินค้าเหล่านี้จะวางจำหน่ายตรงไหนบ้างเราจะขายในวันงานเลยหรือว่าก่อนวันงานคะถ้าในวันงานใช่ไหมคะเราได้ติดต่อกับทางศูนย์ใจฟ้าแล้วก็คือทางศูนย์ใจฟ้าจะมีรถใจฟ้าจะจอดหน้าอาคารนะคะโอ้เด่นเลยก็คือที่มหาลัยเราจะมีร้านกาแฟแล้วก็มีจะมีรถใจฟ้าอยู่ข้างๆเลยค่ะค่ะก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งได้ใช่ใครมีสิ่งของไปบริจาคก็สามารถนำไปได้เช่นเดียวกันนะคะกระดาษชำระสำรีทางวัดต้องการนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวอื่นๆก็สามารถบริจาคกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะทางมอลานาเนี่ยจะเป็นหน่วยงานในการรวบรวมเสร็จแล้วก็นำส่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุในลำดับต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะ
เห็นว่าทางหมอเองเนี่ยคือเข้าร่วมมาแล้ว25ปีช่วยเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศถึงทั้ง25ปีที่ผ่านมาในการที่หลวงพ่อเนี่ยมาเยือนมอล้านนาในแต่ละครั้งความเขาเรียกว่าอะไรคะปลื้มปริ่มความภูมิใจหรือว่าผลตอบรับที่คนที่เข้ามาฟังธรรมะจากทางหลวงพ่อได้กลับไปคืออะไรบ้างคะครับผมก็ขออนุญาตย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนๆนะครับว่าโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการที่ทางก่อตั้งเริ่มโดยทางนักบริหารกับท่านแกนนำของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์สุขทวีขออนุญาตท่านเอ่ยชื่อท่านนะครับแล้วท่านได้ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกแม้กระทั่งตอนนี้ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วท่านก็ยังกลับมาอยู่กับหลวงพ่อตลอดในช่วงของบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็บรรยายธรรมะในตอนบ่ายด้วยนะก็ถือว่าท่านมีแรงศรัทธาจริงๆกับหลวงพ่อที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือน้องๆ นักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ได้พบเจอกับหลวงพ่อนะครับอย่างสมมติน้องๆนักศึกษาเนี่ยที่ไปช่วยงานกับหลวงพ่อนะครับตลอดตอนเช้าเนี่ยเหมือนกับเราไปปลูกฝังความรักความเมตตาหรือว่าความแบ่งปันความเอื้ออาทรเนี่ยไปในตัวด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเคยมีเด็กน้องๆจากราชมงคลพิษณุโลกไปหาท่านนะแล้วก็บอกท่านว่าผมเคยไปช่วยรับหลวงพ่อบิณฑบาตนะแล้วเขาก็กลับไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่ออีกอันนี้คือภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับน้องนักศึกษาส่วนประชาชนพ่อแม่น้องสุโลกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมเป็นคนถือไม้ประชาสัมพันธ์เดินนำหน้าหลวงพ่อตลอดแล้วก็เชิญชวนกันร่วมทำบุญตลอดที่เดินไปตลอดทั้งสองทางหรือว่าหลวงพ่อนั่งรับบาตรอยู่เนี่ยศรัทธาจะหลั่งไหล มาหาหลวงพ่อตลอดไม่ขาดสายเลยครับแม้กระทั่งเราก็แอบปลื้มปิ่มด้วยว่าชาวทวีปโลกเนี่ยนอกจากศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับยังรอการมาของหลวงพ่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะเป็นตัวแทนของโครงการเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ให้ไปพบกับกิจกรรมดีๆในวันที่24มีนาคมนี้เชิญค่ะค่ะก็อยากฝากทางผู้ชมทางบ้านนะคะก็โครงการของเรามีวันที่24นี้ก็คือช่องทางของFacebook หรือว่ากลุ่ม LINE ของมหาลัยเราจะมีประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆที่ออกไปในจังหวัดของเราเนี่ยค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนพิษณุโลกนะคะช่วยร่วมทำบุญกับเราครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะครับผมสำหรับผมเองนะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่น้องชาวพิษณุโลกนะครับซึ่งได้รับความเมตตาทุกปีในการร่วมกันทำบุญกับหลวงพ่อนะครับปีนี้อาจจะพิเศษนิดนึงในเรื่องของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพรวมถึงใครที่จะมาร่วมทำบุญกับหลวงพ่อหรือว่าต้องการที่จะสัมผัสพบกับหลวงพ่อแบบใกล้ชิดนะครับก็อยากให้ท่านทำการตรวจการตรวจหาโควิดมาก่อนเบื้องต้นด้วยทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายแล้วก็เข้าใจว่าเราปีนี้อาจจะมีการเว้นระยะห่างเรื่องของการทำบุญสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นมาตรการของทางตลาดแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันดำเนินการด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็เชิญชวนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านวันนี้ที่มาบอกบุญแล้วก็มาแนะนำกิจกรรมดีๆกับเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้นะคะและตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพวกเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ